so you better be early. เราได้โยกกันมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือ Winner Stage Group B ครับคู่แรกก็จบไปแล้วเราน่าจะถ่ายไม่ทันน่าจะไม่ได้ on stage ด้วยเพราะต่อ stage มารู้อยู่ใช่ไหมจบผู้มารู้ปุ๊บรู้สึกว่าผู้ต่อไปจะเป็น Beyond แล้วก็ Rainer ครับก็เดี๋ยวมารอดูนะโอ้โหหลอดจัดไอ้นี่ก็ตึงคุณได้แชมป์ไหมแชมป์คุณจะได้กี่แชมป์ไม่สำคัญแต่ผมเป็นแชมป์ริยาสมาสเตอร์ครับผมรวยสปีด99อ่ะเฮ้ยนี่มันโรเบโต้คาร์ลอสถ้าดูโอเวอร์ออลก็เรเนอร์สูงกว่านะทุกอย่างป่ะไม่ว่ะ EXP Beyond สูงกว่าว่ะเออมีแค่ EXP ครับที่ Beyond คุมอยู่ถ้าดูตามหน้าการ์ดแล้วน่าจะเทไปทางฝั่งเรเนอร์over 90หมดเลยยกเว้น exp ต่อให้ไม่มีประสบการณ์การทำงานนะฮะเปิดตัวเดินสลับกันจับมือไม่จับเดนเน่บอกได้มาเวนี้ได้เลยพี่ชายชอบเจือนเลยโอเครอดูในเกมครับชอปปี้ฟายลิเบรียนครับปะทะบาซิลิกครับผมดับกันเสร็จแล้วเกมแรกครับบิยอนแล้วก็เรเนอร์ครับริคาร์โดโรมิตี้ถ้าตามสำเนียงเราอ่านชื่อว่าตอตติใช่ไหมโรมิติput marines behind those minerals but here we are now loaded in and in the top right อ่ะ beyond ครับ retherland ขวาบนของแผนที่ beyond and his opponent spawning down ส่วนทางฝั่ง rainer ครับ basilisk นะทีม basilisk บูเซิร์กไซด์ล่างของแผนที่ครับเล่นเซิร์กนะทุกคน rainer เล่นเซิร์กนะครับมีแต่คนบอกไว้ให้ย้ายเผ่าไปเล่นโพตอสเลยเพราะว่ามีทรงสุดแล้วตอนเรเนอร์เล่นโพตอสอ่ะท่านนับกันเฉพาะโพตอสยุโรปอ่ะนะเผลอๆยังข่มโพตอสเกาหลีได้ด้วยตอนนี้เกาหลีก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะฮีโร่ก็ยังไม่รู้ชะตายังไม่เห็นฟอร์มนะเดี๋ยวไว้รอดูกันฮีโร่ไม่ได้เขาเรียกว่าควอลิฟายไม่ถึงวินเนอร์สเตทครับเพราะฉะนั้นฮีโร่ต้องไปเริ่มรอบแรกของน็อกเอาท์แฟนๆยอรอดูซึ่งไม่รู้เขาน่าจะถ่ายแล้วมั้งเมนอีเวนต์น่าจะถ่ายทุกคู่นะคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องไล่ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะThat is tricky. I mean, maybe he's trying to just fake an expansion and then proxy. Yeah, exactly. So it looks like he's gonna want. ขึ้นอยู่กับทัวร์นะครับถ้ามีเพื่อนๆถามเฮ้ยพี่เดี๋ยวสลับเป็นโพตอสลับเป็นเซิร์กอย่างนี้มันได้ไหมขึ้นอยู่กับทัวร์เลยอยู่ที่กฎของทัวร์นั้นถ้าบางทัวร์แบบรีจิสเตอร์เผ่าพันธุ์มาแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าคุณจะเป็นเซิร์กก็ต้องเซิร์กตลอดไปเซิร์กตลอดการแล้วถ้าใครทันผมก็รู้ว่าผมมาตามเมจิกเดอะแกตเตอริงด้วยใช่ไหมฮะผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าว่าโปรดักต์มันเยอะจนล้นแบบมือใหม่เลือกซื้อไม่ถูกถ้าเปรียบผมเป็นมือใหม่นะเพราะผมตามแบบเล่นแค่ Magic Arena นะพอจะไปเล่น Paper ไปเล่น Table Top อ่ะเฮ้ยคุณต้องซื้ออะไรวะนึกออกวะโอเคเสียโอ้หลอดสกาวไว้ตัวนึงครับยังไม่ทันเข้าไปถึงฐานเบสเลยฮะเรเนอร์เสียของฟรีเลยเนี่ยแทบไม่ได้เลยเห็นแค่มารีนซึ่งทางฝั่ง Beyond ครับ Proxy Factory ครับหลบเทคมาฮะทางฝั่งซ้ายบนของแผนที่ครับผมคือมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมีชุดคอลเลกเตอร์ที่ซองเป็นพันนะซอง900อยู่แบบ What ซึ่งฟิลมันก็เหมือนแบบได้ของที่สวยกว่าแต่เขาเรียกว่าเทคก็เหมือนกันใช้คำว่าอะไรเอฟเฟกต์ในการ์ดเหมือนกันหมดทุกอย่างเลย
ก็ซื้อไว้ขิงว่างั้นเถอะซื้อไว้คอลเลกติเบิลซึ่งมันจะคอลเลกได้หรือวะมึงรีพรินต์กันสักกระหน่ำซัมเมอร์เซลขนาดนี้มันไม่เหมือนยูกิอ่ะใช่ป่ะยูกิมันมีเฟิร์สพรินต์อ่ะอย่างบูอายบูอายสมัยผมเล่นอ่ะแม่งราคาเป็นแสนเลยตอนนี้งงมากไอ้บูคะบูอายหัวโตหันข้างอ่ะใช่ป่ะที่เหมือนในมังงะถ้าใครเก็บไว้อ่ะน่าจะรุ่นผมเลยเอสมัยนู้นบูอายใบละ500เองมั้งมันไม่ได้การเมตาบูอายสมัยผมไอเมตามันจะเป็นพวกเจมินายพวกสีดาวเก่งๆอ่ะทันเดอร์โบลต์มิลเลอร์ฟอร์ดซีเคทแลงเงี้ยใช่ป่ะเออแล้วยูกิมันก็มีรีพรินต์นะบูอายอ่ะแต่พอมันรีพรินต์มามันรีพรินต์แบบไม่ฟอยมาไงหรือว่ารีพรินต์แบบแรอย่างอื่นมาที่ไม่ใช่อาร์ทอลแรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทำลายไอ้แวลูของไอ้เฟิร์สพรินต์มาแต่ไม่ใช่ครับที่ฮัสโบรเราจะไม่ทำกันแบบนี้โอเคบุกและบิยอนไม่ยอมให้เซิร์กเล่นฟาร์มอู่แล้วเลนเนอร์เล่นฟาร์มติดซัพพลายบล็อกยิ้มเลยหน้าเจือดเลยตอนนี้เสียเทคโลกไม่มีอะไรกันเลยครับเลนเนอร์เพราะว่าเซอร์ไพรส์เทคเซอร์ไพรส์เทคมากๆแล้วทางฝั่งบียอนอ่ะเขาโถมสุดนะเขาไม่ได้เอ็กซ์แพนเบส2ครับเลนเนอร์จีจีภายใน4นาทีครึ่งเลยครับ เจอตึงเข้าใส่เลยว่ะ เรียบร้อยครับเกมแรกก็พ็อกซี่หลบเทคไว้ด้านซ้ายบนแล้วก็โถมไซโคนไวเจออนิวไซโคนเข้าไปยิ้มเจือนๆอีกรอบนึงไอเราก็ไม่ซ้อมอ่ะนะไอเราก็เล่นแต่ลีกอ่ะนะเปิดสตรีมมาก็เล่นแต่ลีกใช่มั้ยมีมั้ยผมว่ามีแฟนๆในช่องก็มีเล่นเมจิกกันอยู่เหมือนกันผมไม่ก็ดูเรารักมันนะแต่เราไม่ได้รักบริษัท เราจะใช้คำว่าอะไรดีวะเหมือนคุณรัดไมเอฟเฟกอ่ะเออแต่คุณไม่ได้รัก EA อ่ะนี่หรอใช่ไหมฮะฟิลนั้นอ่ะเรารักเมจิกนะแต่เราไม่ชอบสิ่งที่เขาทำเลยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบไม่ใส่เต็มสูบดูห่างใช่ดูห่างแล้วข้อดีของผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ Magic Arena ถ้าการไหนโดนแบนมันจะได้วายการ์ดฟรีกลับมาซึ่งผมได้เยอะอุ้ยแม่งแบนแบบเด็กพังอ่ะเด็กพังเลยอุ้ยแบนแต่ละใบแบนลิสพอกลับเข้าไปเล่นปุ๊บโอ้โหผมคราฟเด็กสแตนดาร์ดใหม่ได้อีก2เด็กจากวายการ์ดแบบโอ้โหแก้ปัญหาด้วยการแบนมันน่าจะเป็นวิธีการสุดท้ายด้วยซ้ำแต่นั่นแหละครับพอมาสแปมการ์ดออกมาเยอะๆเละเทะไปหมดเกม2ครับเรเนอร์กับบิยอนครับอยู่กับบิยอนเนี่ยเรทเทอร์แลนด์ขวาล่างของแมนที่ไปไวทำตึงถมเร็วใส่เซิร์กอย่าไปปล่อยให้เซิร์กฟาร์มใช่เรเนอร์ครับบูเซิร์กสายบุ้งของแมนที่ชินไงเรเนอร์ชินไงเจอแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสายฟาร์มอ่ะเจอโชทามเงี้ยเจอฮีโร่มารีนเงี้ยที่นี่เขาฟาร์มกันนี่เดอะฟาร์มเมอร์ก็เจอเกาหลีเข้าให้ครับเรียบร้อยเลยเกมแรกยังไม่ถึง5นาทีเลยยังไม่ทันได้โม้เลยตอนแรกนึกว่าจะ7นาทีไงมีเวลาโม้หน่อยปรากฏบียอนบอกหยุดก่อนพี่ชายเราลุยแล้วสนใจเรานิดนึงแต่ผมสนใจคอมมานเดอร์นะเป็นฟอร์แมตเดียวที่ผมยังไม่ได้เล่นเว้ยผมก็ไปปรึกษาถ้าเราซื้อเด็กคอมมานเดอร์1เด็กซึ่งเด็กถูกสุดมันช่วงเซลล์อ่ะ 8-900 ก็มีคือ 1,000 มีทอนอ่ะก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันจับต้องได้นะฮะวอร์แฮมเมอร์คือฮ็อบบี้ระยะยาวเหมือนค่อยๆเก็บค่อยๆหยอดกระปุกนะสมมติว่าแล้วก็รอมันจะมีเซตใหญ่ออกปีละครั้งถ้ามันเป็นทับของเราเล่นก็อาจจะกัดฟันซื้อแต่ยังไม่มีก็เลยก็นั่งฟังรอไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ไปเล่นซึมซับว่าโอเคแมคานิกของเขาเรียกไงรีเจนนี้เป็นแบบนี้ของแชปเตอร์นี้เป็นแบบนี้เล่นให้มันครบทุกรีเจียนหรือว่าโดนให้มันกบสลับกันเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เล่นไปเรื่อยๆเป็นฮอบบี้ระยะยาว
expensive an investment to make six circling. So if they don't actually manage to find anything, คือเมจิกอ่ะของผมมันจะมีอยู่แว็บนึงที่แบบเฮ้ยเราลงทุนดีไหมคอลเลกเตอร์นะเป็นคอลเลกเตอร์เพื่อนดึงไหลเลยปิงมันรีปินมันรีปินมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อนมันไม่เหมือนสมัย15ปีที่แล้วอีกแล้วเพื่อนเออที่คุณจะมี Bird of Paradise Foil อ่ะโอ้โหการันตีเลยเดาใจมันไม่ได้หรอกเออบทมันจะรีปินมันก็รีปินthe supply depot there's really no risk and he even closes the door just to make sure ooh but the timing โอ้โหเกือบรันบายได้ครับมันไม่มีแมคานิกเอาเบสลงมาเหยียบเซิร์ฟลิงตายนะอันนั้นมันจะเบาเท่าเก๋เกินไปแบบทำอะไรก็ได้ไงflip those right you wanted the reactor on the factory so if you're beyond you have to wait for your next step before you can do that because one marine is not going to be able to Rainer ก็เปิด3 hash เหมือนเดิมครับ3 hash spam แล้วก็ขึ้น tech rock เล่นเหมือนเกมเมื่อกี้เลยนะส่วนทางฝั่ง beyond ครับผมไม่ได้โถมแล้วเกมนี้เล่นฟาร์มแล้วครับผมก็เปิด2เบสแล้วก็ Helion Scout หน่อยรู้เดี๋ยวก็สแปมไซโคนมาเหมือนเดิมว่ะไซโคนสู้โลกได้มั้ยได้นะระยะยิงมันไกลกว่าโลกอ่ะอาจจะต้องไมโครเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับของทางฝั่งเกาหลีฮะในเรื่องของไมโครเพื่อนก็แนะนำยูกิเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นดูไอ้ลิงมายังไม่เข้าใจอ่ะมันการ์ดใหม่เยอะเกินไปอ่ะผมยังอยู่ในยุคที่ใช้เขาเรียกว่าคีโบป่ะคีโบเออยังเล่นคีโบแบ็คโคทันเดอร์โบมิลเลอร์ฟอร์ดอยู่เลยเรายังเขาเรียกว่าไม่ได้อัพแพทเลยแต่ยังเมจิกมันอัพแพทผมอัพแพทตามมาเรื่อยๆไงดูแข่งด้วยเมจิกเวลามีเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพเวิร์ลทัวร์เงี้ยก็ไปนั่งดูขำๆเนี่ยจริงๆมันก็รุ่นพวกเราเลยเนาะพวกนี้มันคือเทเบิลท็อปสมัยก่อนมันยังไม่มีชื่ออะไรที่มันสเปซิฟิกอ่ะเรายังไม่รู้กันมากกว่ามันพวกเนี้ยมันคือบอร์ดเกมชนิดนึงคือเทเบิลท็อปอะแล้วก็หลากหลายเลย3การ์ดหลักอะฮะยูกิซัมมอนเนอร์เมจิกถามว่าผมโดนผมไหมโดนหมดซัมมอนเนอร์ก็เล่นเด็กไททันครับใช้อีชานเบกแล้วก็หมุนไททันเอาหมุนถ้าใครทันซัมมอนเนอร์เด็กเนี่ย เด็กกี่โกงตีมาอีชานเบกลงอีชานเบกโบราณใช่ไหมตอนนี้หูพี่ก็ไม่เล่นเมตานั้นกันแล้วเก่าเกินเหมือนสตาร์คราฟผมก็ยังติดอยู่กับ MMM ใช่ไหมแต่ MMM มันก็ยังอยู่ไม่ว่าสตาร์คราฟ1หรือ2ผมมั่นใจไปสตาร์คราฟ3 MMM มันก็ยังอยู่เว้ยมารีนมันก็ต้องยังอยู่อ่ะเออพอขนาดไปสตอมเกตเอ็กโซก็คือมารีนนะครับเอ็กโซคือมารีนเลยวอลแคนมันก็อะไรอะโนวาดีว่าเออเป็นโนวาตาดีว่าโอเวอร์วอทเลยเหมือนโกลแอดอะถ้าใครดูลิงย้อนไปดูได้นะครับผมมีภาพสตอมเกตโชว์แมตช์ไว้คู่หนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะดูแมคานิกก่อนแล้วก็เตรียมตัวกันเอาไว้รอบหน้าน่าจะเป็นโอเพนเบต้าและในช่วงกลางปีหน้านะครับตอนนี้ปิดโค้ดเบต้าไปละเถ้าเขายังฟาร์มกันอยู่อย่าผมเหล่าให้ฟังว่าความรู้สึกฟิลการเล่นนะก็อย่างที่เพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะในเกมนั้นมันรู้สึกเหมือนวอร์คราฟอวกาศแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันวอร์คราฟด้วยเพราะมันมีระบบโปรเกรสยิ่งเยอะยิ่งทำให้ยูนิตไม่ตายยูนิตมันจะพัฒนาตัวเองอันนี้เหมือนวอร์คราฟเหมือนเลสเลยมีบ้างอันนี้ก็น่าสนใจแต่สกิลลายแบบลายยูนิตก็เยอะนะถ้าคนไมโครคล่องๆก็น่าจะสนุกแล้วระบบการสู้ให้ความรู้สึกเหมือนวอร์คราฟนั่นแหละแต่รู้สึกว่ายิงกันตายยากนิดนึงทำให้การไมโครค่อนข้างจะสนุกแล้วดาเมจแบบปุ๊บปั๊บตูมเหมือนซิกแทงคือยิงจ่ายดาเมจเร็วนะครับ
อย่าทำเป็นเล่นไปนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นดาเมจทรงพลังขนาดนั้นยูนิตยังมาไม่ครบด้วยเรายังว่าอะไรไม่ได้มี2เผ่าและยูนิตในเผ่านั้นผมว่ามาแค่ประมาณ 60% เองเพราะว่าเทคทรีมันไปต่อได้แต่มันยังขึ้นเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่ก็แสดงว่าเขาจ่ายยูนิตมายังไม่ครบครับแล้วตอนนี้ระดมทุนไปได้ 1.6 อันนี้ผมดูหลายวันแล้วนะ 1.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คือแบบแฟนๆน่าจะแบบเฝ้ารอกันโปรเจกต์นี้น่าจะรันไปได้สวยงามแบบด้วยตัวเลขประมาณนี้น่าจะได้เห็นอะไรอีกมากมายครับแล้วจังหวะนี้มารีนโอ้โหโถมเข้ามาสวยอ้าวแล้วโลกเหมือนรุ่นไมโครหรือเปล่าเจออ้อมมันทางขวาโอ้โหเรเนอร์ครับรีเฟกช้ามากๆครับเสียโลกไปแทบจะเกือบหมดเลยฮะไฟนี้เห็นปะมันดูเหมือนเขาขาดสมาธิไปนิดนึงอะทำให้โรคมันยืนจุ่มแล้วก็โดนยิงฟรีไปเว้ยโอเคอันนี้ก็พยายามจะมาทวงคืนนะทวงคืนทั้งฝั่ง Beyond High Cloud Gaming มั้ยโอ้แต่ต้องหลบดังออกมาก่อน8นาทีครับกำลังเข้าสู่ช่วง Power Spike ของเซอร์ครับก็คือ9ถึง12แต่ Beyond ก็เลือกที่จะสู้ในจังหวะนี้นะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเลย12ไปเซอร์จะซัพพลายแม็กแล้วก็มาโถมเขาแทนครับไหนๆก็จะโดนบุกตอน12นาทีอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยขอบุกเขาก่อนแล้วกันนะบิยอนคอมก็จะเป็นในส่วนของมาลีนเฮลแบทแล้วก็ไซควนครับโอเคมันต้องมีซีกเว้ยเจอโรกยังไงก็ต้องมีซีงั้นดาเมจไม่พอแล้วมาลีนก็ต้องมาเป็นฟอนไลน์ครับเสียซิกแท้งคันหน้าสุดไปแต่2คันหลังยังไงหาเหลี่ยมอยู่มาคันใหม่แล้วเปิดซีแข็งมาใหม่เรื่อยๆครับโอเคแล้วพยายามจะขยับเข้าไปเรื่อยๆเป็นเลเยอร์นะ3เลเยอร์ฮะปาสโลมาก็จริงแต่ถ้าใครเข้ามาเยอะก็เจอซีแข็งโบกอยู่ครับเปิดซีกลายสวยมากๆครับทางฝั่ง Beyond ทำให้ไฟนี้เขายังยืนอยู่ได้ไม่งั้นน่าจะระเบิดไปนานแล้วเอ้าเดี๋ยวซีแข็งคันนี้ล้ำหน้าไปนิดนึงก็ระเบิดเลยแต่ยังมี3คันหลังอยู่ครับก็เจ็บจริงๆเจ็บจริงๆแล้วเขาสแปมซีแข็งมาใหม่เรื่อยๆนะค่อนข้างใจเย็นครับแล้วก็โอ้โหดูการเคลื่อนค่อยๆเปิดซีกโหมดอีก2คันมาแล้วก็ขยับคันหลังมาจังหวะนี้โดนพาราซิติกบอมไปแต่ทางฝั่งเรเนอร์เปิดเลเคอร์มาแล้วครับโอเคต่างฝ่ายต่างมีซีกดาเมจนะแต่ฟอนไลน์ของทางฝั่ง Beyond แปะถึงแฮชูรี่แล้วแล้วก็สแกนอัดโอ้โหสแกนอัดเลเคอร์เลยโกดเกิร์ดคืออะไรไม่สนใจแล้วขยับซีกแข็งเข้ามาเรื่อยๆกำลังจะถึงแฮชูรี่แล้ว3เลเคอร์ตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าครับแล้วซีกไลน์ขยับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเหมือนชะตาเรเนอร์ที่ค่อยๆน้อยลงไปทั้งฝั่งไวเปอร์เปิดบายนิ่งคาวแล้วก็เคลียร์ซีกแท้ง1คันไปด้วยดังของราเวนเจอร์ครับแต่มารีนแปะแฮชไปแล้วนะถึงแฮชไปแล้วแล้วก็สแกนรีดดาเมจใส่เลเคอร์ไปก่อนครับผมโอ้โหเริ่มไม่ไหวแล้วหรือเปล่าครับทั้งฝั่งเรเนอร์ซิกไลน์เหลือ3คันจังหวะนี้เรเนอร์ส่งโลกรันบายไปแต่ก็ไม่ได้ครับโอ้โหติดอาร์มี่ชุดใหม่ของทั้งฝั่ง Beyond ออกมาพอดีแต่ก็เป็นการตัดกำลังไปได้แต่ตัดกำลังหรือเปล่าไม่น่าตัดนะกลายเป็นโลกเริ่มระเบิดหมดครับได้มา9โวเกอร์แต่โลกระเบิดหมดแล้วครับเช่นเดียวกับแฮชูรี่ตรงนี้ครับก็รักษาเอาไว้ไม่ได้ครับทั้งฝั่งเรเนอร์มันจะ 2-0 เลยเหรอมันจะเร็วไปมุ้ยตอนแรกก็ยิ้มไงเนี่ยไอ้เรเนอร์ก็เป็นแบบนี้ตอนแรกก็ยิ้มตอนแรกก็ชิลพอเล่นไปเริ่มมาหน้าเริ่มตึงโอ้แล้วจังหวะนี้บวกกันมาแล้วไวเปอร์กับชาโอเคเคลียร์ได้ครับแต่ก็จ่ายไป1แฮชแล้วฮะทางฝั่ง Beyond ก็น่าจะต้องรีกรุ๊ปกลับมาซ่อมอาร์มี่กันใหม่หน่อยเรเนอร์ก็เจ็บครับ Beyond ก็เจ็บแต่ Beyond ได้ออบเจคทีฟไปก็คือ1แฮชลี่You mentioned the transition to Ghost. The one thing I'd like to see from Beyond and that we haven't seen is 3-3 and there we go. Starts off that plus 3 weapons. Should get the plus 3. หลุดไมโครนะ interception on this lurker on the top side. That's I'm really liking Beyond's position in this game right now. เพื่อนๆในช่องที่เล่น Magic นี่เริ่มเล่นกันที่ชุดอะไรครับผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้แค่ว่า Invasion Invasion อันนั้นไม่ได้ชุดที่เริ่มนะแบบชุดที่แบบเหมือนอยู่ในตอนช่วงแบบเล่นอยู่แต่เริ่มจริงๆจำไม่ได้น่าจะเออร์ซ่าหรือเปล่าวะแต่จำได้แค่ว่ามันไม่ได้ออกโปรดักต์มาแบบงงขนาดนี้จะเล่นเหรอ
ก็ไปซื้อบูสเตอร์เออไม่ก็ซื้อเด็กเริ่มต้นแต่เด็กเริ่มต้นก็ถูกอะผมจำไม่ผิดไม่ถึง500อ่ะ350ได้แลนได้ของแบบคอมมอนมีแลนมีคือเล่นได้แต่อาจจะแบบไปเจอเด็กเมตาไม่ไหวอ่ะมันก็เล่นได้แต่ตอนนี้เหมือนแบบโอ้โหอะไรไม่รู้ยุบยับไปหมดโอเคมาดูจังหวะบุกบียอนสไนป์ยับ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 เสียสแกนเช็คเลยขึ้นแล้วก็สไนป์ค่อยๆเก็บไปทีละตัวแล้วตรงนี้ยังไงยังไงจะรันบายมาเคลียร์เลเคอร์ก่อนสแกนเคลียร์เลเคอร์ไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเลเคอร์ฝังตัวได้แล้วได้จ่ายดาเมจครับตรงนี้ก็รีคูกันออกมาก่อนแต่เรเนอร์ก็ไม่กล้าเข้าไปลึกเหมือนกันน่าจะเลดฮะปัดไทยแม็กด้วยกันทั้งคู่แล้วสแกนสแกนแล้วก็เช็คเลเคอร์ก่อนอ้าวทำไมโกดบินอย่างนั้นล่ะลูกสไนป์ไปค่อยๆค่อยๆเล่นใครมันจะสไนป์ได้เหมือนมารู้อ่ะสไนป์เป็นแผงอ่ะคือสแกนปุ๊บรืดเลเคอร์ตายพร้อมกัน 4-5 ตัวคำนวณดาเมจไปมากน่าจะตัวละ2นัดหรือ3นัดถ้าผมจำไม่ผิด3นัดนะตัวละ3นัดมันก็ไม่ได้ง่ายนะเว้ย ต้องรอ energy โกดขึ้นมาอีกเพราะโกดสร้างมาปุ๊บจี้ก็ไม่ได้เต็มพร้อมใช้นะเออต้องยืนลำพึงก่อนให้จี้ให้มีจี้สไนป์ว้าวแต่เสียแฮชไปเฉยโอ้เสียออบเจคทีฟง่ายเกินไปมากๆเลยครับเรเนอร์ฮะพยายามจะบุกมาก็ไม่ได้อะไรด้วยได้วอร์เกอร์เท่านั้นนะ11ตัวแต่ก็ไม่ได้คอมมานด์เซ็นเตอร์โอ้ nice little ambush with the lurker gets a lot of damage on the ghost but if you don't kill them the medivac will just heal them back up yeah that's unfortunate if that had been a couple more lurkers then it could have been a lot of dead units there for Bjorn but instead I mean Bjorn retains most of his army which is just growing scarier and scarier this is a Bjorn that has more ghosts than he has marines at this point 16แต่ที่น่าเป็นห่วงคือถ้าดูมินิแมปอะครับทั้งฝั่งเรเนอร์ปกติ14นาทีมันต้องควรจะครองแมปได้เกิน 50% แล้วไงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ไงและอินเฟสเข้ามาข้างหลังอู้รอบนี้สวยงามมากต้องเอาตัวรอดอู้แต่เข้ามาจ่ายดาเมจไม่ทันครับผมทั้งฝั่งเรเนอร์น่าเสียดายครับเลยไม่ได้ผนึกศึกในไฟนี้ไปนี่ก็สไนทิ้งทวนสไนทิ้งทวนไปโอเคแล้วตรงนี้พาราซิติกบอมต้องไคออกมาต้องไคออกมาแล้วข้างล่างก็ต้องไคครับข้างบนก็สปิดกรุ๊ปออกมาครับเมดูแวกถอยไปยาวๆถอยไปยาวๆแล้วสไนหน่อยอื้อหือโอ้แล้วเรเนอร์เข้าทำสองทางพร้อมกันว่ะสปิดพุชนะได้มา10วอร์เกอร์ครับรอบนี้แล้วตรงนี้ก็ต้องเอาโกนมาเคลียร์โอเคเคลียร์เลเคอร์ไปได้แต่ทางฝั่งขวายังไงตรงกลางครับตรงกลางเรเนอร์ก็ไม่ได้รันบายเข้ามานั้นนะสไนท์ราเวนเจอร์เหรอไม่เอาครับผมโดนมีอีก12วอร์เกอร์ครับยอนเรเนอร์ค่อนข้างเริ่มเดือดแล้วแต่กลายเป็นว่ามันเล่นยากไงดูมินิแมปดิไม่ได้กินแมปมา 50% นะเนาะกลายเป็นว่าบียอนก็มีที่เล่นเทอร์แรนที่มีเงินก็น่ากลัวนะครับพี่น้องอย่าดูเบาแต่ซัพพลายตามฮะก็ค่อยๆซ่อมอาร์มี่ขึ้นมาแต่ถ้าดูจากโปรดักชั่นไลน์เขายังไม่ได้โฟกัสอาร์มี่เลยนะสร้างพวกคอนสตรัคก่อนครับเน้นเงินระยะยาวบียอนมองไปข้างหน้าเลยฮะมองไปไกลๆเลยนะนี่ขอแค่โฮเอาไว้ได้แล้วก็ไม่เสียพื้นที่น่าจะอยู่ในเกมอยู่ครับโอ้แล้วเริ่มซ่อมมาเป็นมาราเดอร์หาตัวมาเป็นฟอนต์ไลน์ให้โกดอ่ะถ้ามาราเดอร์ก็คือชัดๆคือมาราเดอร์มันสามารถโดนอินเฟสโลแล้วมันยืนทนได้อ่ะแล้วก็โกดอาจจะได้ใส่ดาเมจอยู่แถวสองแล้วก็บายนิ่งคาวมาครับจังหวะนี้สกริ่งถึงตัวแล้วแล้วเบลลิ่งรันบายเข้ามาชีมินะโลลายชำชำไหมโอ้โหเรียบร้อยครับ17เวอร์เกอร์ครับพร้อมกับคอมมานด์เซ็นเตอร์โอ้ยช่ำช่ำโอ้เรเนอร์เริ่มบุกเดือดเดือดว่ะเริ่มบุกเดือดเดือดบียอนก็เนี่ยตั้งรับกันไปแล้วก็สวนกลับครับเรียบร้อย
more like the ghost in this one. Yeah, no doubt about that. แล้วเอาจะเอาแฮชคืนไหมจะเอาแฮชคืนเลเนอร์ก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันนะอาร์มี่นี่โอ้โหเห็นอะไรก็สไนป์ไปก่อนแล้วก็เคลียร์เบลลิงเคลียร์เบลลิงไหมคลิกโดนเบลลิงไหมคลิกโดนเบลลิงไหมไม่โดนเก็บซิกแทงก่อนโอ้ยโอ้ยแล้วเลือดแดงด้วยครับเมดิแวกต้องระวังต้องระวังแล้วเข้ามายังไงซิกแทงเปิดซิกโหมดทันโอ้โหเยอะเยอะแล้วเปิดแบบกระจัดกระจายนะก็เรียกว่ายิงมาจากทุกสารทิศยังโต้กลับไม่ได้ครับเรเนอร์ถ้าโต้กลับนี่คือจบได้เลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปเสียวอร์เกอร์ไปค่อนข้างเยอะครับบียอนวอร์เกอร์ตามเยอะแต่17นาทีเรียกมิวก็ได้มีกี่เบสเนี่ย1 2 3 4 5เบสแล้วฮะเทอร์แรนบียอนสแปมมิวมาต่ำๆผมว่าน่าจะมีประมาณ4ออร์บิทัลคอมมานก็สแปมมิวสบายๆโอ้โหนี่ไงมิวล้วนมิวล้วนเลยอย่าทำมิวอย่าทำมิวมาเอาคืนครับเรเนอร์ก็หนีเหมือนกันว่ะตอนนี้คอมก็จะเป็นโรคเบลลิงไฮดรอลิกฮะมีเซอร์คลิงนิดหน่อยพยายามจะเข้ามาป่วนๆเบสนี้ก็ยังไม่ได้มาราเดอร์ตัวนี้หลุดไมโครระเบิดไปเอาล่ะพอเข้าสู่เลนจุดมุ่งหมายของเรเนอร์ทำยังไงก็ได้ไม่ให้บียอน expand เบสได้แล้วก็มีรีซอร์สครับเทอร์แลนด์เหือดแห้งเมื่อไหร่เซอร์ก็จะวินเพราะตอนนี้เริ่มเปิดแฮชใหม่ได้เยอะขึ้นก็สถานการณ์ดีขึ้นกว่าตอนประมาณ 3-4 นาทีที่แล้วนะเรเนอร์เมื่อกี้มันยังตั้งตัวไม่ติดอะแต่บียอนก็เปิดเบทใหม่2เบทพร้อมกันเหมือนกันนะครับ2นาฬิกาของแผนที่แล้วก็6นาฬิกาของแผนที่ครับต่างฝ่ายต่างมีเงินเขาเรียกว่ายังยึดธงไม่ได้ยังยึดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้โอ้ยโกดเกือบแล้วพาราซิติกบอมจะระเบิดนั้นโกดล้วนๆเลยนะ4ตัวอู้ยเกือบแล้วเบทตรง2นาฬิกาโดนอีกแล้วครับรอบนี้โดนไป5เวอร์เกอร์กับมิวอีกไม่รู้กี่ตัวเอาล่ะเลทเกมคือจริงๆเลเนอร์ชอบนะผมสังเกตมาเลเนอร์ชอบเล่นยูนิตเยอะๆไม่ว่าจะโปรตอสไม่ว่าจะเฟิร์กยังไม่เคยเห็นแกเล่นเทอร์แรนเหมือนกันโอ้โหสไนป์ตัวใหญ่ๆนะฮะเป้าใหญ่ๆโอ้ยินคำครับสวยงามจริงนะเรเนอร์ยินคำนำยับๆเลยแล้วจังหวะนี้โถมมาอีกรอบนึงครับไขหนียาวๆไขหนียาวๆโอ้เบลลิงใส่สุดเบลลิงใส่สุดไหมใส่สุดเกินไปไหมเนี่ยเบลลิงไม่เข้าเป้าเลยครับโอ้แล้วจ่ายอย่างเยอะครับเรเนอร์เข้าอย่างลึกแถมไม่ได้โกดอ่ะประเด็นคืออยากได้คอมโกดไงเข้าลึกขนาดนั้นนะเบลลิงคือกว่าจะทลายแนวซีกลายไปได้ดูซีกลายเมื่อกี้คือแบบเรียกว่าทุ่งซีกแข็ง20นาทีผ่านครับเรเนอร์ซัพพลายนำอยู่ฮะ186-150แต่ก็อย่าลืมนะซัพพลายที่มันนำคือเบลลิงมันพร้อมจะระเบิดตลอดเวลาว่าเถอะแล้วก็โบก EMP ไปรัวๆโดนไม่โดนไม่รู้แต่ขอแฮชนี้ก่อนแล้วก็ได้แฮชนี้ไปวอร์เกอร์มุดหนีก่อนครับตรงนี้ส่งเซิร์กลิงรันบายมาเอารันบายได้อีกแล้วไม่ยอมปิดบ้านนะตรงนี้แล้วรันบายได้ยาวๆเลยแต่ทางฝั่งบียอนได้ไป1แฮชแล้วนะเอาแล้วมาราเดอร์ให้เขาตีฟรีมาราเดอร์ให้เขาตีฟรีหลุดไมโครงงเหมือนกันครับบียอนเริ่มเรียบเรียงคำสั่งไม่ถูกนะเนี่ยพอเลทเกมแล้วอ้าวแต่ได้2แฮชว่ะต้องซ่อมนะไฟไหม้ต้องซ่อมนะอย่างน้อยต้องซ่อมให้จนมันไฟมันไม่ไหม้ครับไม่งั้นเลื่อมจะลอยไปเรื่อยจนระเบิดเลยสำหรับฐานของเธอแรนะแล้วตรงนี้เสียฟอร์เตสไปดาเมจล้นๆแล้วขากลับยังไง
ซีแทงซีแทงให้กับแล้วกำลังจะเสียอีกแฮชโอ้โหซ่อมแฮชมาก็เสียแฮชซ่อมแฮชมาก็เสียแฮชกับเรเนอร์โอ้แล้วคล็อกกิ้งไล่ยิงเซอร์กลิ้งก่อนมุดเหรอมุดเหรอสแกนเคลียร์เรียบร้อยแลกกันไป16วอร์เกอร์ต่อ16วอร์เกอร์ครับแต่บียอนน่ะวอร์เกอร์ภาพรวมตอนนี้ล่วงลงมาเหลือเพียงแค่39ซัพพลายเท่านั้นนะต้องซ่อมวอร์เกอร์ละเรเนอร์ก็ร่วงมาเหลือ46นะคนที่เหนื่อยกว่าคือเรเนอร์ครับเพราะเรเนอร์จะไม่มีมิวมาช่วยตรงนี้บายนิ่งคาวมา2ครับแล้วก็เคลียร์3ซิกแทงตรงนี้ไปได้ไล่ต่อมาที่คอมไบโอเทอร์แรนด้านหลังตรงนี้ยิงไคเคลียร์เบลลิ่งโคตรสวยเลยครับยอดโอ้โหคือแกไคจนเคลียร์เบลลิ่งหมดอ่ะแต่ตรงนี้เบลลิ่งมีมุดอยู่นะเอ้าแต่เดินไม่เข้าเหลี่ยมเบลลิ่งครับแหมอุตส่าห์เนียนมุดแต่นี่เขาสแกนเช็คเรียบร้อยโดนบีก11 worker ครับยอนจากเนี่ยเซิร์กลิ่งรันบายเล่นกันง่ายๆอาศัยจังหวะตู้คอมใหญ่กันนะแล้วก็ส่งพวกเซิร์กลิ่งไม่กี่ตัวครับรันบายเข้ามาเอาละเอาละเนียนเนียนเนียนเมื่อกี้ได้เต็มข้อไปดอกนึงแต่ปิดไฟไม่ลงจังหวะมันไม่พอดีกันฮะกับตัวจ่ายดาเมจโอ้แล้วดูฮะเสียแฮทไปเสียแฮทมาครับจะขาดทุนนะฮะเรเนอร์แล้วบุกมาจังหวะหนีไฮดรอลิกเจอสไนท์ทิ้งทวนไว้ตรงนี้ยังไง3ตัวโดนไล่สุดไหมเจอเลเคอร์ครับเลเคอร์ดักอยู่ตรงแฮชลีย์ทำไปทำมาซับไฮตามนะครับเรเนอร์เห็นป่ะพอเสียเบลลิ่งไปอ่ะเนี่ยพอเบลลิ่งไม่เหลือเลเคอร์ไม่เหลือสะพายรูดเลยแล้วเรเนอร์เริ่มหน้าเป็นห่วงเสียแฮชเยอะเกินไปแล้วต้องเอาเวิร์กเกอร์ออกมาออลอินอีกฮะโอ้โหอาการหนักสุดๆครับแล้วเวิร์กเกอร์ออเข้ามาใส่ซีแทงเข้าไปในระยะซีแทงอีกแล้วตรงนี้โกสันไนสันไนสันไนโอ้โหสันไนยันจีจีวู้เรียบร้อยครับเสร็จเก่าฮะเสร็จเก่าทางฝั่งบิยอนครับเก็บไปเลย2ต่อ0ครับผมทำให้ไปเจอกับเซอร์ราวครับในรอบชิงตั๋วสู่เพย์ออฟอย่างที่กล่าวไว้ใครไปเพย์ออฟคือข้ามน็อกเอาท์ไปเลยการันตีท็อป8สบายกว่าเยอะนะฮะโอ้โหเราก็จะได้เห็นเซอร์ราวกับบียอนครับแต่ข้างล่างเดี๋ยวรอดูคู่ต่อไปก็จะเป็นดาร์กกับสปิริตแล้วก็โอลิเวล่ากับโซล่าครับเนี่ยสายนี้โคตรเดือดโอเคยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้แล้วก็อยู่กับ ESL Winter 2023 Main Event กันต่ออีกยาวๆแน่นอนครับจนสิ้นปีแล้วเจอกันครับผมรีเพย์ไฮไลท์นี่จังหวะแบบเซอร์ไพรส์โถมเกมแรกเพราะว่าทางฝั่ง Beyond ไม่ได้เปิด expansion ที่2เอาทรัพยากรทั้งหมดมาโถมไซโคนแล้วก็จบได้แล้วดูจังหวะนี่เกือบจะรันบายได้แล้วโอ้นิดเดียวเซียววินาทีไอ้เกม2นะเนี่ยจังหวะโอ้โหจังหวะบุกต้นเกมอ่ะซ้อนสวยมากครับซ้อนขวามาระวังทางขวากับตันแล้วตรงนี้เรเนอร์ก็โถมมาเนี่ยจังหวะนี้โคตรสวยเลยแต่จ่ายดาเมจไม่ได้เพราะว่าเลเคอร์มันนั่นไปเดินบังโลก พอเลเคอร์มูดปุ๊บเขาก็ไม่สโลแล้วอะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามาสไนท์สวนอะโคตรเงิบเลยจังหวะนี้เรเนอร์พอเราได้ดูไฮไลท์แล้วได้เก็บดีเทลได้อะและนี่คือจังหวะเบลลิ่งใส่สุดดูดิว่าซิกแทงกี่ลายกี่เลเยอร์ครับ3 4เลเยอร์อย่างลึกเข้ามาเลเยอร์ที่5ก็ยังมีอยู่แล้วพยายามจะไหลถึงโกสไม่ถึงครับระเบิดหมดนะเสียในส่วนของรีซอร์สเบลลิ่งไปฟรีๆหมดเลยนี่แล้วจังหวะนี้พยายามจะออลอินออกมาแล้วโกสก็สไนท์เสียหมดเลยครับพร้อมกับซีกลายข้างหลัง2คันครับปิดเกมไปได้ฮะซีรีส์นี้2 0ครับยังอีกยังไม่กดไลค์อีกโอเคกดแล้วนะขอบคุณมากครับเจอกันคู่หน้า Here we go again. But you know what? Yes.